สวัสดีครับผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการไฮไลท์ไทยแลนด์นะครับทุกวันจันทร์เวลา 15:20 น.ทางททบ5แห่งนี้ครับแนะนำตัวครับผมอ๊อกิรติเทพทันครับวันนี้ครับเรายังคงอยู่กันที่หัวหินครับคุณผู้ชมครับผมมีแขกรับเชิญพิเศษท่านหนึ่งครับคำจำกัดความของบุคคลท่านนี้คือคำว่าครูครูคือผู้ที่ให้แล้ววันนี้ครับผมมีโอกาสได้สัมภาษณ์ครูครับเป็นความสุขอย่างถึงที่สุดครับวันนี้เราจะคุยกับครูเล็กครับคุณภัทรวดีมีชูทนถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับคุณผู้ชมครับวันนี้ไฮไลท์ไทยแลนด์ครับเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของชีวิตผมเลยนะครับผมมีโอกาสได้พบเจอบุคคลท่านนี้ครับพอสมควรแต่ไม่เคยมีโอกาสได้ใกล้ชิดแล้วก็ได้นั่งคุยอย่างนี้เลยวันนี้ฮะเป็นเกียรติอย่างสูงสุดครับผมอยู่กับครูเล็กครับคุณภัทรวดีมีชูทนสวัสดีครับครูเล็กครับสวัสดีค่ะผมก็เคยอยากเป็นลูกศิษย์ครูแต่ว่าไม่ได้เป็นสักทีไม่เป็นไรแต่วันนี้ผมได้เป็นพิธีกรแล้วผมแฮปปี้ละครูเล็กครับวันนี้ลูกๆมาเยี่ยมเยียนครับมาดูกิจการของครูเล็กทั้งหมดเลยครับจริงๆตอนนี้ถ้าเราจะต้องเรียกที่นี่ว่าเป็นอะไรบ้างครับครูเล็กครับแต่ก่อนเนี้ยตอนที่ยังไม่มีป้ายอะไรเราเขียนป้ายข้างหน้าว่าบ้านครูเล็กบ้านครูเล็กค่ะตอนนี้ทุกอย่างเสร็จหมดแล้วก็จะแยกออกเป็น3ส่วนแต่ก็อยู่ในบริเวณเดียวกันก็จะมีโรงเรียนพัทรวดีมัธยมศึกษาหัวหินวิกหัวหินแล้วตรงนี้ก็คืออาร์ตแคมป์อาร์ตแคมป์แบ่งไป3ส่วนอยู่ในพื้นที่เดียวกันครูถึงก็ต่อยใจอะไรของมันเริ่มต้นตั้งแต่ขับรถมาจอดแล้วก็มีคนอยากจะให้ทำที่สำหรับเขาจะเช่าทำโรงลิเกเช่าที่เราทำโรงลิเกก็ต้องการที่เล็กๆทำโรงลิเกที่หัวหินเนี่ยนะคะแล้วก็เข้ามาแล้วก็เราบอกเออที่ตรงนี้น่าจะเหมาะทำโรงลิเกแล้วก็พอเข้ามาแล้วก็ตรงโดมดอกไม้เนี่ยก็บอกตรงนี้น่าจะเป็นมีต้นมะขาม4ต้นแล้วก็ร่มรื่นดีก็ทำโรงลิเกให้เขาเล่นกันดีกว่าก็ทำเสร็จก็ต้นไม้ก็เรื่อยก็คนที่เขาทำลิเกเขาบอกสวยไปสวยไปเขาไม่รู้จะเล่นยังไงมันจะมีสวยไปด้วยมีสวยไปแล้วก็บอกโอเคไม่เป็นไรแต่ก็มีความรู้สึกว่าอยากจะมีบ้านตัวเองที่แบบอยู่คนเดียวเงียบๆนะแล้วก็ปลูกบ้านพอโรงลิเกมันขึ้นแล้วเราก็มีความรู้สึกตรงนี้ถ้าไม่เล่นลิเกก็เล่นละครก็ได้แล้วใครจะเล่นละครก็เอาหลายโรงลิเกซะเนี่ยทำโรงเรียนเลยว่าแล้วก็เป็นโรงเรียนพัทรวดีมัธยมศึกษาครูครับนั่นหมายถึงว่าตัวโรงเรียนเนี่ยก็คือเด็กในทุกพื้นที่สามารถมาเรียนได้ตามมาจากยะลาจากเชียงใหม่มาจากทั่วประเทศไทยหลักสูตรเราถึงต้องม.1 ถึง ม.6 ม.1 ถึงม.6 ค่ะแต่ว่าในปี57จะมีประถมค่ะแต่การเรียนนั้นก็ไม่ใช่เรียนก็จะเล่นเอาสิ่งที่เรียนมาสร้างโปรเจกต์มาทำเป็นการงานอาชีพมาสร้างโปรเจกต์มาเด็กๆ ก็คือต้องบอกว่าเด็กจบ6จากที่นี่ไปเนี่ยทำงานได้เลยบางคนทำแสงสีทำไฟทำได้เลยนะผมพูดได้ไหมครับว่าเด็กเหล่านี้ถูกเรียนทางด้านความคิดสูงอ๋อมากค่ะเรื่องของการคิดเนี่ยจะเยอะมากจริงๆแล้วในแต่ละประเทศก็จะสอนเราให้โตมาด้วยวิธีนี้ตั้งแต่อนุบาลแล้วทีนี้มาคุยเรื่องตัววิกครับครูค่ะตัววิกเนี่ยจริงๆแล้วเราก็ทำขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะเป็นที่ที่ให้เด็กเราเรียนรู้นะคะเรียนรู้วิธีการทำละครเนี่ยถามว่าคนที่ทำละครเนี่ยแล้วไปทำธุรกิจอะไรได้ทั้งนั้นในโลกนี้นะเพราะว่าการละครเนี่ยมันไม่ได้สอนให้เอนเตอร์เทนอย่างเดียวนะคะเขาสอนให้มีสมาธิเพราะการทำงานทุกอย่างเนี่ยต้องมีสมาธินะแล้วมีสมาธิที่แบบแน่วแน่เขาเรียกโฟกัสซิ่งโฟกัสเนี่ยแน่วแน่มากนะคะเพราะฉะนั้นอยู่สามารถจะโยนแล้วคว้าอย่างเงี้ยนี่สมาธิต้องแน่วแน่อันนี้มันอยู่ในการละครนะ
หาถ้าเปิดสมาธิอยู่แน่วแน่ยูไปทำอะไรในโลกเนี่ยยูจะมีสมาธิวันนี้ผมได้คุยกับครูเล็กนะครับในฐานะที่เป็นเด็กคนหนึ่งมาเยี่ยมเยียนครับวันนี้ผมมีความสุขจังครับครูแล้วผมได้คุยกับครูผมเห็นครูมีความสุขความสุขของครูเป็นถ้าบอกเล่าคุณผู้ชมมันจะเป็นแบบไหนฮะทำไมเราทำยังไงเราถึงจะมีความสุขจริงๆทำอะไรก็มีความสุขนะแล้วก็ทุกอย่างที่ทำตรงนี้เนี่ยมันเป็นการสร้างปลูกต้นไม้ก็ให้เห็นเขาโตปลูกเด็กๆก็เห็นเขาโตแล้วทุกวันเนี่ยเห็นเขาแตกต่างแล้วก็เปลี่ยนไปแล้วต้องบอกว่าคนแก่คนแก่ทุกท่านเนี่ยจะมีความสุขมากเมื่อเห็นความเจริญเติบโตของลูกหลานนะคะแต่นี้เราก็เนี่ยเราไม่ได้แค่เห็นเราสร้างเขาเลยด้วยมือเราเองเป็นการเลือกที่วิเศษที่สุดแล้วก็ต้องบอกว่าการเลือกตรงนี้แม่เลือกไว้ให้เพราะแม่มาซื้อที่ตรงนั้นแล้วแม่ก็เคยพาเรามาวิ่งตั้งแต่เด็กๆแม่ก็บอกวันหนึ่งเธอจะมาใช้ตรงนี้เราก็บอกเอามันหายไปมันนี่มันเป็นโรงภาพยนตร์โรงอะไรก็เรียกว่าวิกเวนมันน่าเอ็นดูดีค่ะแล้วก็เป็นภาษาโบราณที่เราเคยใช้กันปลายชอบวาดรูปค่ะแล้วก็ปลายอยากเป็นดีไซเนอร์ปลายชอบการออกแบบเสื้อผ้าแล้วก็ได้ทำจริงๆที่โรงเรียนที่นี่ก็คือเด็กที่อยากจะทำอะไรอ่ะก็คือให้บอกครูแล้วก็ได้มีโอกาสลองทำจริงๆก็คือปลายก็ได้เคยได้ออกแบบเสื้อแล้วก็ทำเสื้อออกมาจริงๆขายในกิฟต์ช็อปอะค่ะแล้วก็ขายได้จริงๆคือตอนแรกหนูเรียนที่โรงเรียนพวกการเรียนทั่วไปเลยค่ะมีแต่เรียนอย่างเดียวแต่พ่อก็คิดว่าถ้าเราเรียนไปแล้วเราไม่สามารถนำความรู้มาใช้ในชีวิตประจำวันได้แล้วจะเรียนไปทำอะไรก็เลยให้มาเรียนที่นี่ค่ะวันนี้ในมุมที่ผมคุยนะคุณผู้ชมครับผมสัมผัสที่สุดก็คือเรื่องของความสุขครับสุขของคนเป็นครูคือสุขครูคือผู้ให้แล้ววันนี้ครูเล็กก็ให้เด็กๆจริงผมได้อานิสงส์ไปด้วยครับจากการคุยผมเชื่อว่าคุณผู้ชมก็ได้ความสุขตรงนี้เหมือนกันนะครับเอาละเดี๋ยวจากนี้ผมขออนุญาตครูเล็กครับจะนั่งรถกอล์ฟเที่ยวชมในส่วนต่างๆเดี๋ยวพานั่งรถกอล์ฟครับขอบคุณครูเล็กมากครับที่วันนี้ให้ผมได้พูดคุยแลกเปลี่ยนมุมครับผมมีความรู้สึกว่าชีวิตมันมีเรื่องอีกเรื่องที่ต้องหาคือเรื่องการให้อะไรเงี้ยขอบคุณมากครับครูขอบคุณครับถ้างั้นผมให้ส้มนี่ครูก่อนเลยครับผมขอบพระคุณมากนี่คือโดมดอกไม้อันนี้ใช่ไหมครับคุณเล็กที่คุณเล็กบอกเป็นโรงลิเกเก่าใช่ๆแล้วก็บอกสวยไปก็เลยก็ไม่รู้จะแหลงมันก็สวยไปจริงๆเนาะแต่โรงลิเกก็เลยเป็นห้องเรียนห้องประชุมห้องอะไรก็อากาศดีๆกลางคืนแล้วหน้าหนาวเนี่ยนะช่วงธันวามกราเนี่ยช่วงแถวนั้นยังกับปารีสนะต้องห่มผ้าแต่งตัวสวยผมรู้แล้วคุณผู้ชมว่าผมจะเอาโชว์ผมมาไว้ที่ไหนแล้วก็ห้องตรงนี้อะไรก็จะกำหนดเพราะว่าบอกว่าการสร้างอะไรเนี่ยมันต้องมาเอาประโยชน์ใช้สอยนี่ค่ะต้องเอาประโยชน์ใช้สอยเนี่ยวิเคราะห์ประโยชน์ใช้สอยเป็นจุดประสงค์หลักเป็นแนวคิดก็จะเรียนทุกอย่างแล้วก็เรียนดนตรีก็ทุกคนก็เล่นแล้วทำในสิ่งที่ตัวเองทำด้วยกันตรงนี้ก็เตะมวยอะไรเขาก็เล่นดนตรีก็เล่นเป็นสตูดิโอใหญ่ๆเลยนะข้างบนก็เป็นดนตรีไทยอยู่ข้างบนครับเห็นไหมฮะข้างบนแล้วก็ลมตึงเลยเพราะข้างบนเนี่ยมันจะเป็นกระจกล้อมรอบแต่เป็นบานเกล็ดหมดลมก็ลมผ่านแล้วก็เขาก็เล่นดนตรีไทยก็เล่นเบื่อดนตรีไทยก็ลงมาเล่นดนตรีฝรั่งก็แล้วแต่อยากจะทำอะไรไม้ที่กินไม้ที่ปลูกหมดเลยนะครับคุณผู้ชมครับค่ะท
ิจิเนี่ยอะไรไม่มีประโยชน์อยู่ไม่ได้เนี่ยอันนี้ก็เขาก็กินได้ก็อร่อยด้วยนะแต่เด็กสมัยใหม่กินไม่เป็นแต่ว่าเราก็เอาไว้ให้นกกากินด้วยแล้วเนี่ยมาข้างบนนี่มะขามเทศนี่ครับมะขามเทศแล้วไอ้นะอาร์คิเทคเจอร์ข้างบนเนี่ยเป็นบันเกิดหมดเลยแล้วก็เปิดให้ลมเข้าได้หมดรอบตรงนี้ก็เป็นนาตรงนี้เป็นนาเลยเนี่ยเราตัดค่ะแล้วทุกเทอมเราจะปลูกข้าวนาเล็กๆแต่ปลูกข้าวเก็บเกี่ยวพอทำให้รู้วิธีการแต่ว่าที่เหลือให้นกกินแล้วก็คนสวนเราเนี่ยเขาเป็นชาวนาเขาก็สอนวิธีเก็บเกี่ยวข้าววิธีเลยก็สนุกค่ะสนุกเป็นกิจกรรมประจำเทอมจะมีวิกแอนด์สกูลเสาร์อาทิตย์เด็กๆข้างนอกมาเรียนได้นี่ก็เด็กๆ ก็เพ้นไว้ให้ใส่ต้นไม้คือเวลาเราจะเรียนเพ้นติ้งเนี่ยเราจะไม่เอาไว้ให้ใส่กระดาษแล้วก็เอาไปให้คะแนนเราจะเพ้นอย่างเงี้ยมันมีประโยชน์ใช้สอยได้เพราะฉะนั้นเด็กเนี่ยจะทำงานอาร์ตเนี่ยมันต้องใช้สอยได้ไม่ใช่เอาแค่เอามาเอาคะแนนนะแล้วตัวนี้ก็จะไม่ขี่จักรยานเล่นสเก็ตบอร์ดเลยเนี่ยเขาก็จะเล่นเด็กๆก็จะเล่นกันตรงนี้ค่ะแล้วก็จัดเลี้ยงจัดปาร์ตี้กีฬาสีแล้วก็ตรงเนี้ยแล้วก็ข้างหน้าก็วิกหัวหินแล้วตรงนี้เราก็จะมีแสงเสียงไฟไมโครโฟนจัดอะไรได้เมื่อไหร่ทันทีแล้วก็มีจอใหญ่เอาไว้ดูวิดีโอบางทีกลางคืนเราก็จะนอนดูวิดีโอกันตรงเนี้ยอ๋อฉายใส่ตรงนี้เลยใช่ฮะ LED จอใหญ่ตรงนี้แล้วก็จะเป็นวิดีโอของอะไรงานดีๆที่เด็กควรดูก็บางทีก็เอาหมอนมาวางนอนดูวิดีโอกันเนี่ยครับคุณผู้ชมครับนี่คือวิกหัวหินเลยนะฮะอยู่ริมถนนเป็นลานกว้างนะครับแล้วก็ทำกิจกรรมเยอะตรงนี้ครับศิลปินนะฮะศิลปินที่เป็นศิลปินจริงๆเนี่ยก็จะอยากมาเล่นที่นี่ครับเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือครั้งหนึ่งในชีวิตแหละครับคนเราอ่ะตัวผมเองอ่ะ37ปีนี้38ผมยังอยากมีครั้งหนึ่งในชีวิตเลยฮะกับที่นี่ครับนี่ก็ช่วงนี้เป็นเฟสติวัลหามาจากทั่วโลกมาเล่นพฤศจิกธันวามกราคมกุมภาพันธ์เนี่ยหาจะเป็นช่วงเฟสติวัลเล่นทุกปีเล่นทุกวันอะไรครับครูทุกวันเสาร์ทุกวันเสาร์เลยทุกวันเสาร์คุณผู้ชมนะครับทุกวันเสาร์นะฮะที่วิกหัวหินนะครับยังมีถึงกุมภาเลยนะครับถึงปลายกุมภาอ้าวมากันได้นะครับคุณผู้ชมครับบางเสาร์แต่ต้องเช็คนะเพราะบางเสาร์มันมีกิจกรรมอื่นนี่เข้าเว็บไซต์เลยฮะวิกหัวหิน .com นะครับค่ะเว็บไซต์ครูเล็กครับในนี้จุได้กี่คนนะ400ค่ะวันนี้ครับในปี2555ผมเริ่มต้นปีมาผมก็มีความสุขแล้วครับคุณผู้ชมครับผมได้มาอยู่ในสถานที่ที่ผมอยากมามากนะครับผมพยายามจะมาที่นี่นานมากครับแต่วันนี้ได้มีโอกาสแล้วผมอยากอยู่ใกล้ครูเล็กมานานมากครับวันนี้ได้มีโอกาสแล้วพอมาอยู่แล้วผมเชื่อว่าเราสัมผัสได้เหมือนกันคุณผู้ชมก็รับรู้ได้ครับว่าเรามีความสุขจริงๆครูเล็กครับวันนี้ต่อจากนี้เนี่ยเราจะติดตามข่าวสารติดตามความเคลื่อนไหวของครูเล็กแล้วก็ที่หัวหินนี่ได้จากไหนบ้างครับก็เข้า Facebook ก็ได้นะคะพัทรวดีไฮสคูลหัวหินนะคะก็มีพัทรวดีมีชุทนก็มีนะคะแล้วก็ vikhuahin.com ก็เป็นเว็บไซต์นะคะจริงๆแล้วเว็บของโรงเรียนเขาก็มีแต่ว่ามันก็จะเป็นเรื่องของสำหรับคนที่จะมาสมัครเรียนนะก็จะมีอะไรต่ออะไรอินโฟเมชันเกี่ยวกับโรงเรียนอยู่ในนั้นเป็น pattravadischool.com อันนี้ของโรงเรียนเอาละวันนี้มีความสุขครับคุณผู้ชมครับท้ายนี้ผมก็เป็นตัวแทนของน้องๆทุกคนเป็นตัวแทนของรายการนะครับอวยพรให้ครูเล็กครับสุขภาพแข็งแรงครับแล้วก็ให้โรงเรียนแห่งนี้เจริญก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆและให้ครูเล็กมีความสุขทุกๆวันเลยครับอยู่เป็นร่มโพร่มใสให้กับเด็กๆทุกคนครับครูครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับครูครับขอบคุณครับก็ไม่คิดนะคะว่าจะได้มาอยู่โรงเรียนนี้เพราะว่าเป็นคนบนดอยนี่แหละค่ะเป็นคนเชียงรายอยู่ที่บนดอยตุงแล้วก็พอดีครูเล็กท่านนะคะขึ้นไปสอนพอดีแล้วก็เรียนศิลปะการแสดงกับครูมาครูเขาก็ถามว่าจะจบม.3แล้วไปต่อไหนดีแล้วหนูก็ยังไม่ได้คิดครูก็เลยบอกว่าสนใจจะมาอยู่กับเขาไหม
อยากจะขอบคุณคุณครูค่ะที่เขาพยายามแล้วก็ไม่ท้อแท้ก็ทุกคนมีฝันของแต่ละคนฮะแต่ว่าแล้วแต่ว่าแต่ละคนมีฝันอย่างไรแล้วก็ฝันของแต่ละคนนั้นอาจจะใกล้ตัวหรือไกลตัวแต่ว่าทุกคนจะต้องทำฝันของตัวเองให้สำเร็จพอหมกนี่มันจะนึ่งใช่ไหมคะปิ้งงบนี่มันจะย่างใบตองมันจะหอมฝาผู้ชมครับผมนั่งพูดคุยกับครูเล็กสะเพลินเลยนะครับเริ่มรู้สึกว่าคอแห้งแล้วก็หิวซะแล้วล่ะครับมาหัวหินทีนะครับหายห่วงในเรื่องอาหารการกินครับเพราะที่นี่เขาขึ้นชื่อมากครับทั้งเรื่องอาหารการกินแล้วก็ที่ไม่แพ้ใครเลยนะครับนั่นคือขนมที่หวานๆครับจนมดเนี่ยต้องยอมแพ้ไปเลยครับอย่ารอช้าครับปากท้องไม่รอใครครับลุยถึงแล้วครับร้านเจ็กเปียนะครับร้านกาแฟที่เก่าแก่มากในหัวหินครับเอาเป็นว่าร้านนี้เนี่ยนะฮะเขามีดีที่กาแฟแล้วก็เครื่องดื่มที่หลากหลายให้เลือกสรรไม่เพียงเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมครับร้านเจ็กเปียเนี่ยยังมีข้าวมันไก่ข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบโอ้ยเยอะแยะไปหมดครับผมเลือกกินไม่ถูกเลยเอาเป็นว่าถ้าคุณผู้ชมไปหัวหินครับอย่าลืมแวะครับแนะนำครับร้านเจ็กเปียครับไม่หมดเท่านั้นนะครับมากับไฮไลท์ไทยแลนด์ทั้งที1ไม่พอต้อง2เลยครับลุยถึงแล้วครับร้านปิ้งงบป้าพาป้าพาครับปิ้งงบคืออะไรฮะอธิบายให้วัยรุ่นอย่างผมเข้าใจหน่อยพอดีว่าวัยรุ่นงงปิ้งงบมันก็คือห่อหมกอะค่ะมันเป็นของโบราณห่อหมกนี่มันจะนึ่งใช่ไหมคะปิ้งงบนี่มันจะย่างใบตองมันจะหอมฝาที่ร้านนี่มีทั้งผักมันแตกต่างกันที่ผักมันมีกะเพราโหระพาใบยอแล้วก็กะหล่ำปีคือถ้าอยากรู้ว่ารสชาติปิ้งงบเป็นยังไงถ้ามีโอกาสมาหัวหินลองมาทานดูครับเพราะว่าปิ้งงบเนี่ยเขาเป็นอาหารไทยเก่าแก่นะครับที่นับวันจะหายากขึ้นทุกทีทุกทีและที่สำคัญนะครับในหัวหินเนี่ยเขามีอยู่ไม่กี่ร้านเท่านั้นนะครับแต่ที่อร่อยและเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปก็เห็นจะเป็นร้านปิ้งงบของป้าพานี่แหละฮะเอาเป็นว่าเสาร์อาทิตย์นี้ถ้ายังไม่รู้ไปไหนนะฮะลองแวะเวียนมาครับย้อนกลับมาที่หัวหินอีกสักครั้งก็ได้ถ้ายิ่งได้เที่ยวตามรอยของไฮไลท์ไทยแลนด์แล้วก็รับรองครับทริปนี้จะเป็นไฮไลท์ของคุณเลยทีเดียวไฮไลท์ของคุณอยู่ที่ไหนครับตามหาไฮไลท์ของตัวเองให้เจอเพราะนี่คือไฮไลท์ไทยแลนด์ครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับพบกับผมอังกฤษติเทพทันได้ใหม่ทุกวันจันทร์นะครับเวลา 15:20 น.ทางททบ5แห่งนี้วันนี้มาไปก่อนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วก็ทุกอย่างที่ทำตรงนี้เนี่ยมันเป็นการสร้างปลูกต้นไม้ก็ให้เห็นเขาโตปลูกเด็กๆก็เห็นเขาโตแล้วทุกวันเนี่ยเห็นเขาแตกต่างแล้วก็เปลี่ยนไป